ดีค่ะพี่ชื่อพี่หนิงนะคะเรียนคณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาที่สื่อสารธุรกิจค่ะสำหรับน้องๆที่เลือกเข้ามาเรียนสาขานี้หลายๆคนอาจจะยังกังวลว่าไม่มีพื้นฐานจะเรียนได้ไหมและเรียนไปจะมีงานทำหรือเปล่าคลิปนี้คำตอบค่ะสำหรับประสบการณ์ของพี่นะคะที่เข้ามาเรียนสาขานี้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนเลยแต่ด้วยหลักสูตรของมอนะคะที่ส่งนักศึกษาไปเรียนที่ประเทศจีน2ปีทำให้พี่ได้เรียนรู้หลายๆอย่างค่ะได้ร่วมกิจกรรมที่มหาลัยจีนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนและยังได้รู้จักกับเพื่อนๆอีกหลายๆประเทศเลยและในขณะที่พี่เรียนอยู่นะคะพี่ก็คิดว่าพี่จะไปฝึกงานที่ไหนดีแต่น้องๆรู้ไหมคะมีบริษัทหนึ่งค่ะเขาเข้ามาติดต่อโดยตรงผ่านทาง Facebookให้พี่ไปฝึกงานกับเขาแต่พี่ปฏิเสธเขาไปถึง2ครั้งโดยครั้งที่3เขายื่นข้อเสนอมาว่างั้นเอาเพื่อนมาด้วยพี่กับเพื่อนอีก2คนนะคะก็ได้ทำงานที่นั่นในตำแหน่งเซลล์แอนด์มาร์เก็ตติ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะในการฝึกงานนะคะทางบริษัทก็ใจดีค่ะมีเงินเดือนในช่วงฝึกงานให้ด้วยและน้องๆทราบไหมคะภาษาของพี่อยู่ในเกณฑ์ปานกลางที่สามารถสื่อสารได้ไม่ถึงกับดีมากแต่ที่สามารถติดการขายให้กับบริษัทได้เป็นเงินจำนวนหนึ่งเดียวเดือนเดือนนั้นในช่วงฝึกงานพี่ก็ได้ทั้งค่าคอมและก็เงินเดือนเลยเห็นไหมคะว่าพี่ไม่ใช่คนเด็กไม่ใช่คนฉลาดแต่พี่เป็นคนไม่ทิ้งโอกาสตรงนี้แค่เท่านั้นเองพี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะคะ